บรมราชินีนาถได้ทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ถึงความอดทนและการประหยัดทั้งต้องทรงเผชิญกับการเสี่ยงภัยอันตรายและการสูญเสียดังส่วนหนึ่งที่ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคพระมาตุชาได้เล่าให้ฟังว่าสมเด็จทรงต้องผ่านชีวิตช่วงสงครามตอนนั้นทรงย้ายมาอยู่โรงเรียนเซนครังพอเดินได้ก็ทรงเดินไปโรงเรียนบางครั้งถึงจะนั่งรถรางก็ต้องนั่งชั้น2ถ้ารถแน่นถึงจะนั่งชั้น1ได้ต่อมาเพราะเทเวศอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าสามเสนมากระเบิดกันอยู่บ่อยๆก็เสด็จไปประทับบ้านบางซ่อนวันหนึ่งตอนเช้าพอสมเด็จแม่น้องลงเรือรบไปทางบางกรวย11โมงเรือบินมาทิ้งระเบิดบ้านบางซ่อนบ้านไฟไหม้หมดทั้งหลังอาจกล่าวได้ว่าหลายเหตุการณ์สำคัญในช่วงทรงพระเยาว์ได้มีส่วนหล่อหลอมให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถเข้าพระราชฤทัยถึงความทุกข์ยากของผู้อื่นและความเป็นจริงของชีวิตยิ่งกว่านั้นยังเป็นช่วงเวลาที่ทรงแสดงให้เห็นถึงพระอุปนิสัยหลายประการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อแท้ของพระองค์ดังที่คุณครูรัตนาพันธุจินดาพระอาจารย์โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียได้เล่าไว้ว่าทุกครั้งที่ดิฉันเขียนกระดานเสร็จท่านจะรีบออกจากห้องหาน้ำมาให้ล้างมือมีอะไรที่บนโต๊ะครูหล่นท่านเป็นคนแรกที่เก็บมาให้ท่านนานๆจะมีเงินพิเศษมาจากทางบ้านความที่ท่านเป็นคนรักเพื่อนฝูงวันนั้นท่านจะไปซื้อขนมมาแจกเพื่อนหมดในเวลาต่อมาเมื่อภาระความรับผิดชอบครั้งทรงพระเยาว์ได้เปลี่ยนเป็นพระราชภารกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถน้ำพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยความเมตตาก็ได้กลายมาเป็นพระราชกรณียกิจในการให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและเป็นประดุจน้ำใสเย็นดับความทุกข์ร้อนให้แก่ทุกชีวิตบนแผ่นดินไทย